แล้วคุณชมคุณผู้ฟังคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรพญาเสือตามรอยรถแบ็คโฮจากป่าเขาใหญ่ตามไปเรื่อยๆก็พบว่าหายเข้าไปในบริเวณที่เรียกกันว่าปางอโศกสวนป่าปางอโศกดงพญาเย็นค่ะคุณชัยวัฒน์กับคณะก็บุกเข้าไปในปางอโศกของดงพญาเย็นไปเจออะไรต่อไปนี้คือคลิปที่ถ่ายจากโดรนเป็นคลิปที่ถ่ายจากบนอากาศไปดูกันครับค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นพื้นที่ไข่แดงท่ามกลางสีเขียวไหมครับเห็นนะเห็นพื้นที่ไข่แดงท่ามกลางสีเขียวไหมครับมันมีสภาพเป็นป่าแล้วก็เป็นภูเขาด้วยนะพื้นที่ไข่แดงก็คือพื้นที่ที่ถูกไถถูกทลายสะเฮียนสะเตียนเลยปรับหน้าดินใช่เห็นไหมครับค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคจะดูดีๆจะเห็นมีการขุดบ่อน้ำลึกด้วยนะคะถูกต้องถูกต้องมีการขุดบ่อมีการขุดบ่อไถแล้วก็ขุดบ่อใช่อาการอย่างนี้ไม่ใช่ทำการเกษตรแน่ๆฝั่งขวามือนี่ก็เป็นป่าภูเขาเลยค่ะเห็นเป็นต้นไม้เต็มเลยนะโอเคโอเคโอเคเอาละครับพอแล้วมั้งไปดูอีกคลิปนึงก็ได้อะไปดูอีกคลิปนึงค่ะไปดูอีกคลิปนึงไหนๆก็ไหนๆไปดูอีกคลิปนึงนะฮะเห็นไหมโอเคอันนี้ก็จะเห็นชัดค่ะก็บริเวณเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าโดนบินไปแล้วก็บินกลับค่ะดังนั้นแนวของภูเขาสักครู่จะอยู่ขวาแต่ตอนนี้สลับมาอยู่ซ้ายถูกไหมฮะเห็นไหมครับก็มีการใช้รถแบ็คโฮเนี่ยขุดหินออกไปอ่ะพอละพอละต้นไม้ด้วยโอเคโอเคทีนี้นี่ก็คือภาพด้านบนที่ถ่ายจากโดรนขณะเดียวกันคณะของคุณชัยวัฒน์ก็เดินเท้าเข้าไปเจออะไรเจอของดีเลยไปดูคลิปนี่ไงสปกรนะครับผมสปกร3085นะครับตัวล่างก็เป็น790น่าจะเป็น01ครับ7901รหัสนะครับรหัสตัวเลขก็เดี๋ยวไปค้นดูว่า7901เนี่ยของสปก30เป็นหลักสปกเจ้าของเป็นของใครนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยอยู่ว่าตามรอยแบ็คโฮเข้าไปในปางอโศกของโรงพยาเย็นค่ะก็ไปเจอหลักหมุดสปกปักอยู่ในปางอโศกดังนั้นเราจะสอบทานกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรค่ะผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ครับครับครับคุณชัยวัฒน์ครับสถานะของพื้นที่ตรงปางอโศกดงพญาเย็นเนี่ยสถานะของพื้นที่มันเป็นอะไรครับมันเป็นป่ามันเป็นอุทยานหรือมันเป็นที่สปก.หรือมันเป็นอะไรครับสถานะของมันนะตรงนั้นเขตตรงนี้ที่เราเห็นจากโดรนมุมสูงเนี่ยจะเป็นป่าสูงอเนกชาติป่าดงพญาเย็นครับนะครับแล้วก็อยู่ตำบลการดงอำเภอการดงจังหวัดนครราชสีมาคือโคราชนี่แหละครับครับครับเบื้องต้นเนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันเป็นสภาพป่าทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มันมีต้นไม้ที่เราจำแนกได้ชัดเจนว่ามันเป็นสีเสดแก่นครับแล้วก็ประดู่ซึ่งมันเกิดจากการปลูกครับครับมันไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติมันเป็นสวนครับผมสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นสวนป่าเก่าโอ้เป็นสวนป่าเก่าใช่ไหมฮะครับครับเป็นสวนป่าเก่าทีนี้เห็นว่าในการเข้าไปตรวจสภาพพื้นที่ทีมของคุณชัยวัฒน์ก็เจอชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็อ้างว่ามันเป็นที่สปกเขาบอกว่าเขามีหลักฐานสปกด้วยเอกสารดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยและในทางกฎหมายตรงนั้นมันเป็นอะไรกันแน่อ๋อสภาพเป็นป่าอยู่แล้วครับผมยืนยันชัดเจนว่าตรงที่เป็นสีแดงๆถนนตัดเข้าไปอันนั้นเป็นสภาพป่าที่มีความลาดชันไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสปกหรือเป็นโฉนดหรือว่าเป็นที่ดินบุคคลใดเข้าไปอ้างว่าครอบครองมาก่อนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าเป็นภูเขาหินปูนนะโอเคโอเคยืนยันว่าในทางกายภาพเราเห็นสภาพเป็นป่าแล้วก็เป็นที่ลาดชันแต่คำถามก็คือแล้วไปเจอหมุดสปกไปโผล่ตรงนั้นได้อย่างไรสอบทันแล้วได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมครับก็เผอิญที่เราไปจับตรวจรถยืดรถแมคโครนั่นแหละแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันคือมองไปปั๊บเนี่ยมันสะดุดใจแล้วมันไม่ใช่อ่ะผมดูแล้วเฮ้ยที่แปลงนี้มันเป็นอะไรก็ตรวจสอบเช็คพิกัดว่าก็ยืนยันว่าตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณสวนป่าเก่าครับนะครับแล้วก็ดูไปเนี่ยพอเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันมีการตัดถนนแล้วโค่นปรับพื้นที่แดงๆก่อนแล้วก็ตัดถนนขุด
ขุดเอาหินออกแล้ววางเอาดินเนี่ยปูถนนเข้าไปแล้วก็ไปปลูกมะม่วงปลูกอะไรแทรกตามภูเขาหินปูนน่ะที่เป็นภูเขาดอกจอกที่เราเรียกภูเขาดอกจอกเนี่ยอันนั้นที่ขวามือจากภาพเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือลึกไปจนบนนู่นเลยครับกลางเขาเลยนะพี่ใดไหนโอ้โหกลางเขาเลยเหรอกลางเขาเลยครับดูนู่นไปไกลๆนะครับที่เห็นถนนมันยังไปฝั่งถนนอีกประมาณสักเกือบ200เมตรนะขึ้นไปอีก200เมตรครับครับหมุดที่เจอนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนคะผมไปเจอจริงๆแบบวันคืนนั้นนะมันผมไปในหลักจงตรงนั้นอ่ะประมาณสัก6โมงเย็นละมันใกล้มืดละผมไปสำรวจได้ประมาณ4 หลักที่ผมเห็นครับครับครับแล้วทีนี้สถานะของที่ตรงนั้นมันเป็นป่าดังนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็นำทำหนังสือแล้วก็ส่งเป็นลายไปส่งรายงานท่านผู้ใหญ่ก่อนบอกว่าพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยมันเป็นที่ของกรมไม้ครับแล้วก็มันถ้าเป็นป่าสงวนแห่งชาติมันก็เข้าพรบป่าสงวนครับแล้วก็เข้าพรบป่าไม้2484มีความราชชันสูงมันไม่สามารถทำเพื่อการเกษตรได้แน่นอนครับยืนยันว่าหลักสปกเข้าไปเนี่ยทำโดยไม่ชอบครับแล้วผมก็คิดว่าการกระทำครั้งนี้มันอุกอาจเกินไปคือเอารถแมคโครเครื่องจักรหนักเนี่ยครับไปขุดเปิดระเบิดหินเนี่ยที่จากในภาพจะเห็นว่าเป็นหินปูแล้วก็เขาก็เอาแหวกขุดเอาหินออกแล้วก็เกลี่ยดินข้างๆใส่ในหลุมแล้วก็มะม่วงไปปลูกเอามะขามเทศไปปลูกแล้วก็เอาต้นไม้ต่างๆไปปลูกอ๋อก็ปลูกลอกๆนะว่างั้นเถอะผมว่าจะยึดพื้นที่พ้นสวยครับพี่นายมุมตรงนี้มันสูงครับมันเป็นมุมสูงแล้วพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอนที่ผมให้ดูเนี่ยพระอาทิตย์ตกมันสวยมากแล้วมันไม่มีใครหรอกครับเกษตรกรตาดำๆที่จะเข้าไปทำเกษตรเป็นไปไม่ได้มันเป็นกลุ่มทุนอยู่แล้วครับครับครับสภาพครับสภาพของภูเขาที่เรียกว่าภูเขาดอกจอกเนี่ยมันก็ทำการเกษตรไม่ได้อยู่แล้วล่ะโดยสภาพของตัวมันเองถูกไหมใช่มันทำไม่ได้ครับข้างล่างดินมันตื้นยังไงพี่ดูจากภาพยังไงมันเป็นภูเขาหินมันไม่มีใครอุตริไปทำเกษตรหรอกครับใช่มันทำไม่ได้อยู่แล้วครับต้นมะม่วงเนี่ยคือขุดเอาหินออกนะครับขุดเอาหินออกแล้วก็ตรงไหนที่สามารถจะเกลี่ยดินลงมาได้ก็เกลี่ยแล้วก็เคลียร์ดินออกไปเรื่อยๆเคลียร์หินออกไปเรื่อยๆเอาหินเนี่ยไปทำขอบสระเดี๋ยวถ้ามันมีภาพนะตรงขอบสระที่เขาขุดลึกลงไปประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยเอาหินพวกนี้ไปทำฝายไปทำการลึกการพังทลายครับครับครับหมุดของสปกที่เจอนะสภาพมันเป็นหมุดใหม่หรือว่าปักไว้นานแล้วครับเท่าที่ดูสภาพทันพอๆกันเลยครับพอๆกับฝั่งเขาใหญ่ที่เราไปตรวจพบเลยครับเพิ่งปักของใหม่เพิ่งปักว่างั้นเถอะสภาพยังดูใหม่ๆใหม่เลยครับใหม่เลยเหรอครับหมุดใหม่เลยครับหมุดใหม่เลยนะแสดงว่าเพิ่งปักเพิ่งปักครับก็สภาพเดียวกันผมว่าปักเนี่ยในช่วงต้นปลายปี66นี่แหละครับโอ้โหแล้วก็พื้นที่ที่ถูกปักเนี่ยก็ประมาณสักช่วงเดียวกันก็น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวานะครับถนนหนทางการปรับในเครื่องจักรเข้าไปปรับเนี่ยก็ไม่น่าเกินในช่วงของเดือนธันวาแสดงว่ากลุ่มก้อนสปก.กวนที่เขาไปทำอะไรตรงนี้อะไรที่เขาใหญ่ก็น่าจะขยายพื้นที่มาทำตรงนี้ด้วยเผลอๆจะเป็นกลุ่มเดียวกันเข้าใจว่าผมว่านะทีมงานเนี่ยคือสปก.จังหวัดเนี่ยรู้หมดแล้วครับว่าพื้นที่ต้องจะแบบไหนจะแบ่งผมอาจจะให้เขาดูสายช่างเลยนะช่างอาจจะออกมาคนละชุดที่ซ้ำอ๋อเหรอครับเพราะว่าในส่วนปากช่องเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นทีมกันทำออกไปทำคือลักษณะอย่างเงี้ยมันชัดเจนแล้วก็การสืบผมวันนั้นก็อีก2วันมาผมก็สืบสอบทั้งหมดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครได้มายังไงเป็นของใครแล้วก็เทคนิคการได้มาเนี่ยมันง่ายมากอ่ะพี่นะครับครับนะครับแค่เอาใบปปช5ไปแลกเอาใบหยิบย่ำไปโชว์ก็ได้แล้วเหรอแค่ใบหยิบย่ำก็ได้แล้วเหรอผมถามคนที่ได้แล้วก็คนที่ติดต่อไปเอามาเนี่ยคือเขาบอกว่าก็ไปซื้อต่อจากป้าหมอม้านะครับแล้วก็ป้ากอไก่เขาบอกว่าเขามีใบพปช5ก็พองมาก่อนหมายถึงว่าตรงบ้านที่เป็นรั้วซอกม้านะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีที่จำกินแต่ตรงที่เขาได้กันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเขาเอาใบตัวนี้ไปยื่นกับสปก.บอกว่ามีที่ทำกินและเสียภาษีเป็นภาษีดอกหญ้าไอ้เขาเรียกว่าพปช5ที่ศาลไม่รับนะครับเอาไปยื่นมาแล้วก็ไปแปะนะก็สปก.ก็ออกเอกสารให้เลยโอ้โหถ้าฉะนั้นผมก็สามารถสร้างสตอรี่เพื่อให้ได้ใบภาษีดอกหญ้าใบเหยียบหญ้าแล้วก็ไปโชว์เพื่อขอสปก.ได้เลยสิมันสร้างสตอรี่ง่ายมากเลยนะเนี่ย
ก็ที่ผมพูดนะครับพี่เดนายคือโฉนดคนที่มีโฉนดคนที่มีสค.1เนี่ยฝ่าจะออกเป็นโฉนดที่ดินได้เนี่ยโอ้โหต้องฝ่าฟันกับกรมป่าไม้กรมอุทยานต้องไปยืนเยียงข้างเคียงที่ว่าใช้เหนือใต้ออกตกกว่าจะได้ออกมาถ้าไม่ใช่เนี่ยนะก็ถูกเราแจ้งความดำเนินคดีกับครับถูกไหมฮะแต่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นป่าสงวนป่า2484ป่าไม้ถาวรป่าอะไรต่างๆอ่ะแค่เอาอะไรก็ได้ไปบอกว่าเคยทำกินมาก่อนแล้วก็สปกก็ออกให้นะครับนะครับถ้าเห็นจากรั้วเนี่ยนะครับที่รั้วพอมาเนี่ยยาว500เมตรนะครับยาวเนี่ย500เมตรแล้วสิ่งปลูกสร้างเนี่ยครับเราออกมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็ซื้อต่อซื้อใบพรบต5แล้วไปออกแค่นั้นเองครับตั้งข้อสังเกตนะครับเหตุเกิดที่เขาใหญ่เหตุเกิดที่ปางอโศกน่าจะเป็นห่วงเวลาปีเดียวกันเผลอๆนะปี66ไปส่องกล้องไปเช็คดีๆเผลอๆยังจะเจออีกหลายจุดนะรู้สึกอย่างนั้นไหมครับโอ้ผมว่าทั้งหมดในป่าของโคราชตอนนี้ทั่วจังหวัดมันไม่ผมเชื่อว่าไม่ใช่จังหวัดเดียวเป็นทุกจังหวัดครับตอนนี้ที่เราเช็คมาก็หลายจังหวัดที่โหดร้ายกับพื้นที่ป่าแบบนี้ออกมาเยอะแยะเลยครับโอเคทีนี้ทางกรมป่าไม้เขาเริ่มแอคชั่นอะไรบ้างหรือยังครับเมื่อวานนี้เขาลงไปตรวจสอบนะครับถ้าพี่เห็นมุมโดนอีกมุมนึงเนี่ยถนนที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยครับวิ่งตามรั้วเนี่ยครับขุดทิ้งไปแล้วครับไม่ให้เข้าขุดถนนทิ้งเลยนะครับขุดถนนทิ้งไม่ให้เจ้าที่เข้าไปผ่านเลยอ้าวเหรอใช่ครับเขาชิงไปขุดถนนทิ้งเลยว่างั้นเถอะใช่ที่เราวิ่งมาเมื่อกี้นะครับก่อนจะถึงรั้วเข้าออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปเนี่ยตามไปปิดเส้นทางไว้แล้วโอ้ก็ใช้วิธีเส้นทางทิ้งเลยครับเขาไม่ให้เราเข้าแล้วป่าไม้ทำไงอ่ะก็ผมเมื่อวานก็ไม่ได้ถามว่าเขาจับการขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ไหมนะครับแต่เห็นจะบุมโดนเนี่ยไอ้จุดเป็นถนนที่วิ่งขนานคู่กับรั้วคอกม้าเนี่ยนั่นก็คือเขาขุดทิ้งไปแล้วไม่ให้เลยใช่ใหญ่ขนาดไหนก็ลองดูแล้วกันครับต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมป่าไม้ต้องขยับบ้างแล้วล่ะเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณชัยวัฒน์ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะผอ.สำนักอุทยานแห่งชาตินะคะกรมอุทยานสุดยอดหลักหมุดสปก.ในปางอโศกโรงพยาเย็นดูสภาพก็ยังใหม่ๆอยู่ใช่ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะปักในห้วงปีที่แล้วก็คือ2566ถ้า66มันก็ห้วงเวลาเดียวกันกับที่เขาใหญ่เกิดเหตุที่เขาใหญ่สังเกตนะค่ะโอ้ยแม่